คะเดี๋ยวเราจะตัดไม้คล้องนะครับบางทีเรามีงานคล้องจะทำชั้นทำอะไรก็แล้วแต่เราใช้เลื่อยสามารถใช้เลื่อยองศาได้นะครับอันนี้เป็นวิธีทำให้ดูนะครับจริงเราไปใช้พวกจิ๊กซอว์พวกอะไรก็ได้ง่ายกว่าอันนี้ให้ดูคุณสมบัติว่าทำได้ยังไงวิธีก็คือให้เราคิดนะครับคิดว่าให้เป็นมุมมองเป็นเส้นตรงเราจะตัดเป็นเส้นตรงก่อนเพราะว่าใบเลื่อยเนี่ยมันไม่สามารถโค้งได้เราก็ตัดทีละตรงตรงไปทีละเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับจนเหลือแค่นิดเดียวแล้วเราใช้กระดาษทรายแต่งได้เราก็ทาบเราก็หาแนวเลยนะครับว่าตรงนี้เราลองเลื่อนดูก่อนก็ได้นะครับพอเลื่อนไปแล้วเนี่ยมันไม่กินเข้ามาในเส้นก็คือแนวนี้ได้แนวละแต่ก็สำคัญเราต้องจับไม้ชิ้นนี้ให้แน่นนะครับต้องจับให้มั่นนี่ก็คือการตัดครั้งที่1นะครับครั้งที่1ก็ไปได้เยอะแล้วเราก็มาเอียงแล้วดูตำแหน่งลองเลื่อนไปดูก่อนทางนี้ก็เอาครั้งที่2ทำเหมือนกันครับดูตำแหน่งของเส้นตรงถ้ามันกินเข้ามาในเส้นโค้งเราก็ต้องขยับไม้เอานะครับครับมันก็ได้โดนแค่สามเหลี่ยมเองเราก็มาแต่งเอาแต่ข้อสำคัญคือเราต้องจับไม้ชิ้นนี้ให้มันคงนะครับอันนี้เราก็จะค่อยๆลบเหลี่ยมวิธีนี้ถ้าคนที่ใช้งานครั้งแรกนะครับของเลื่อยองศาเนี่ยไม่แนะนำไม่ใช้นะครับให้เราใช้เลื่อยเนี่ยให้คุ้นเคยกับมันก่อนพอคุ้นเคยแล้วเราจะรู้ตำแหน่งรู้จังหวะของตัวเลื่อยอันนี้จะเป็นเหลี่ยมหน่อยนะครับเราก็มาเอากระดาษทรายเก็บเราก็เก็บงานน้อยหน่อยครับหัดนิดเดียวก็โค้งแล้วครับก็ได้เป็นงานเราจะไปทำชั้นทำอะไรก็แล้วแต่นะครับ